าดูข้าวกระตังกันว่าลมหมดแล้วลมบ่แล้วนะคะเนาะสวัสดีจ้าวันนี้เฮาพบกับช่องพุทธเสธพร้อมดินแชนเนลนะคะเนาะวันนี้เราจะลงมาดูข้าวกระตังกันว่าลมหมดแล้วลมบ่แล้วนะคะเนาะแปลกับบ่มีเป็นหยังเป็นหยังเพราะว่าบ่มีน้ําแล้วนะจ๊ะเนาะน้องกินเด้มข้าวไปแล้วก็ดำเหมือนกันยางข้าวเป็นโลกจ้าจ้าเคยเห็นไหมข้าวเป็นโลกยางไปเรื่อยๆจ้ามันก็จะลกหน่อยเขาน้ำท่วมเนาะน้องกินเต็มได้แค่นี้ก็ดีแล้วห่วงเพิ่นก็งามแน่บ่งามแน่ค่ะก็ยังดีที่มีเขาเหลือให้เขาได้กินยังไม่ถอกนะว่าเขาเพิ่นก็เริ่มถอกแล้วเนาะแค่เนาะเริ่มออกห่วงแล้วเนาะค่ะน้องกินเต็มกับสิผ้ามาเลาะเบิ่งว่าเขากระซุ้งก็น้องกินเต็มเลยยางไปเรื่อยๆเบิ่งจ้าน้องกินเต็มพวกเสียมมาด้วยป่าเสียมไม่มาทำอะไรเสียมมาเลยมันก็จะลกหน่อยค่ะให้แน่อยู่เนาะค่ะเนาะเขาหน้านี่ก็ผ่านแล้วน้ำท่วมเพิ่นผ่านไปแล้วเนาะจ้ะเนาะจ้ะก็เป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะบรรยากาศยามเย็นเนาะค่ะเนาะค่ะล้างสวนบุกขาวเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะก็จะมีแมลงกับล้างสวนหมกเผาเฮาเนาะค่ะเนาะเขาก็เพิ่นพึ่งออกห่วงเนาะค่ะเนาะกําลังแต่ออกห่วงกันนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็ไข่แน่อยู่ค่ะพอน้ําเพิ่นลดลงไปแล้วก็เขาเฮาก็คงเหลือว่าพันแล้วเนาะค่ะเนาะแมลงเต่าทองจ้าๆๆแมลงเต่าทองค่ะจะไม่มีดอกหญ้าเลยเหรออืมก็มีแต่ข้าวเนาะมันจะมีดอกหญ้าได้ยังไงนี่มันค่ะเนาะนี่ทุ่งเขาเฮาสิเนาะกินเต็มทุกอย่างมาเบิ่งเลยพาเพิ่นมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะไปได้ไหมอะไรจ้าไปได้ไหมน้องกินเต็มยางมาน้องกินเต็มมาผองงูแล่นนี้เลยค่ะเอาปลางูปลาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาหากินปลากินลูกปลาปลาขอนเนาะค่ะเนาะหนามก็เหลือเล็กน้อยบ่เหลือหลายเนาะค่ะเนาะไปน้องกินเต็มอยากเบิ่งก็พามาเบิ่งจ้ะโอ้เห็นห่วงเขาออกมาแบบนี้กะชื่นใจเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะชื่นใจแท้กะความหวังเขาก็มีหวังแล้วค่ะนึกว่าน้ำสิเอาเขาไปกินเบิดเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะนี่งูอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาเพิ่นลมเนาะค่ะเนาะพอน้ำเพิ่นลดแล้วเขาเพิ่นก็ลมแบบนี้เนาะค่ะเนาะงูอะไรไม่รู้น้ำเพิ่นก็ลดแล้วแล้วกะเขาก็ลมกะบ่เป็นหยังเพราะว่าน้ำเพิ่นลดเขาห้ากระลมก็อยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวก็เพิ่นกระแกงห้าดีเกียวเนาะน้องน้องกิ๊บเต็มเนาะก็ดีกว่าบ่มีเขาเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะทําพ่อเห็นหัวมันอยู่นะงูเหรอโอ้ยจังแม่นบ่แม่นน้องกิ๊บเต็มจังแม่นบ่แม่นตัวเจ้าของบ่ดอกแม่นเลยน้องกิ๊บเต็มนี่โอ้ยก็เห็นจริงๆหัวขาวๆโอ้ยจังแม่นบ่แม่นบ่หอยบ่กับบ่หูน้องกิ๊บเต็มโอ้ยตัวป่าบ่โอ้ยเรื่องนี้สิไปเบิ่งยานด้วยกันไปๆๆๆไปจ้ะไปจ้ะไปหน้าไอ้นอนหน้าหมูมีงูมองหน้าด้วยโอ้นั่นน้ำไม่หลงเฮาก็พอดีเนาะค่ะเนาะกะเป็นหยังแล้วป้าเฮาก็สิเดินทางกลับบ้านกันน้องกินเต็มมื้อนี้ลุงบัดเพิ่นเฮ็ดหยังน้องกินเต็มลุงบัดเฮ็ดหยังลุงบัดสีขาวใช่สีขาวแล้วคนบ่มีใครมารับเราเราก็จะเดินกลับบ้านแม่นบ่ใช่โอ้นี่ค่ะน้ำได้ลองกับพอดีเนาะค่ะเนาะกล้วยเพิ่นก็งามงามค่ะกล้วยใหม่นู้นค่ะกล้วยใหม่เพิ่นอันนี้มักน้ำเขาก็สิเดินทางกลับบ้านเนาะเขาสิไทยเบิ่งพาไปเบิ่งในทางกลับบ้านเขาเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะนะน้องกิ๊บเต็มได้ยังกลับบ้านผักรถกับผักชีดาผักเชื้อกับผักชีดาหรือว่าผักฝรั่งใช่ไปเลยไปไม่รู้เขากลับบ้านกันเร็วไปไปเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าไปเลยไม่เลยไม่รู้เรียนก่อนเลยเราต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเพราะว่าเราใส่รองเท้าบูทรองถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าก่อนไปหนองกิ๊บเต็มเราจะเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะเนาะไปกระยังไปเรื่อยๆได้เบิ่งดอกไม้กันดอกไม้สวยปะโอ้ดอกไม้ดอกไม้สวยเนาะกะงามเนาะหนองกิ๊บเต็มเนาะดอกยังดอกขุดน้องกิ๊บเต็มบอกบ่จบแล้วค่ะเนาะว่าของงูตื่นเต้นแห้งหลายงูอะไรทํารู้แล้วงูหยังงูเห่าบ่รู้แม่นงูเห่าดอกงูป่า
างอุปะบอกไปไปไปช้างมันเถอะเขาผ่านมาแล้วดอกทองอุไรก็สวยสวยเนาะสีเหลืองอารามเนาะค่ะนาสวนจ้าทุกคนเอ่ยเสียงว่านี่เสียงอุไรนะจ้าเสียงหืมนี่คือเสียงทองอุไรนาสวนเฮาเนาะค่ะนี่คือเสียงนะนี่คือเสียงเออเอาเสียงมาเห็นยังเสียงว่าปิดประตูก่อนบ่ายจะปิดประตูก่อนเดี๋ยวดึงหัวปิดก่อนเนาะจ้ะเนาะไปไปไปน้องกิ๊บเต็มยางเลยจ้าเฮ้ยมันเรียกตามหาหำต้องยานดอกยานได้ยังเขาบอกได้เพียงยังเขาเขาเพียงยังเขาดอกไม่ทางกลับบ้านท่านเนาะนี่นี่คือทางกลับบ้านเขาต้องยางแล้วจ้ะเนาะยางออกกำลังกายน้องกิ๊บเต็มเนาะโอ้ยไปร้องกันอ่อนนะไปเดินเร็วๆเขาไม่สี่คำคำพวกอันเป็นไงมื้อนี้น้องกิ๊บเตรียมกระพกเสียมหน่อยเพื่อว่าพอฮีทพอสั่นจะฮีทบ่ได้สิออกเนาะค่ะฝนก็บ่ตกน้องกิ๊บเตรียมก็ได้อ๋อมันเลยงัวโอ้ยไล่ยังงัวเขาก็ยางทางของเขาเขาก็ไปเลยแหละงัวเขาไปเท่าไหร่ดอกมันเลยเอาไว้เคาะเออเอาไปถือเล่นๆแม่นบ่เพื่อจะเห็นก็กัดเอาโอ้เพื่อจะเห็นอีกโอ้แต่ได้แต่ตัดกูแค่นั้นแหละเออจ้ะนี่คือหน้าสวนเฮาเนาะค่ะหน้าสวนอีกนิดนึงค่ะนี่คือเห็ดเคยออกเห็ดบวกทางไปสวนเฮาเนาะค่ะนี่คือหน้าสวนกันลองน้ำเฮาค่ะเนาะนี่ต้นไผ่เนาะค่ะเนาะไม่รู้ก็ไม่รอใครเลยเห็ดเคยเห็ดบวกออกปานนี้วันหนองที่เต็มที่เฮามาเก็บดูคลิปได้เลยไปได้ได้นี่มาเล่นได้นะโอ้ยไปเล่นมันเลยไปไม่รอแล้วเราก็รีบไปเลยมันจะมืดละไปรอขี้เล่นจะเป็นจะตกดินแหละเห็นบ่นั่นอ่ะยุ่งกับร้ายเนาะค่ะเนาะคำมาค่ะโอ้เขาพื้นค่ะกระลมคือเขาเห่าแล้วเพราะว่าเขาสูงน้ำกับร้ายแล้วพื้นนี้น้ำลดเพื่อกระลมแม่นบอลน้องกิ๊บเต็มใช่แล้วจ้าน้ำตรงนี้ก็ยังน้ำเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลดเองแหละยังสบายใจยังสบายใจได้เพราะว่าไม่มีน้ำมาแล้วฝนไม่ตกแล้วเย้ข้าวเราก็จะได้กินแล้วตอนแรกเราจะไปหานาป่ากุ้งที่ได้แต่ว่าเราไปไม่ได้เพราะว่ามันมืดแล้วนาป่ากุ้งหน้าป่าเขาเนาะค่ะเนาะป่าฮิปเนาะค่ะเนาะป่ากุ้งนี่ค่ะก็จะไปดูเขาจะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยเขาหอมมะลิค่ะเนาะค่ะเนาะสวยงามหลังน้ำลดเนาะค่ะเนาะนี่ที่ต้นนี้น้ำเพิ่นบ่ท่วมเนาะค่ะเพิ่นสิเป็นเนินๆแน่แต่ว่ากลางทุ่งน่ะเพิ่นท่วมเพิ่นบางเจ้าเพิ่นก็ย่างบางเจ้าเพิ่นก็เสียหายเนาะค่ะเนาะไปแล้วแต่ดวงโชควาสนาจ้ะไปน้องกิ๊บเต็มมาก็เดินทางไปยังอีกต้นเติบเพิ่นสิฮอดบ้านไปย่างเขาไปสวยเนาะแถวนี้สวยเนาะสวยสวยทุ่งข้าวก็สวยนี่คือคือคลองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือคลองน้ำเข้าเข้าเนาะค่ะเนาะดอกเอียงน้องกิ๊บเต็มนี่ดอกอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อเนาะแต่มันจะสวยไหมสวยเลยเนาะคล้ายดอกหน้าสวนเราคล้ายดอกสีเหลืองสีเหลืองเหลืองอะเนาะไม่เอาก็เดินไปเถอะไม่รู้ก็เดินไปแล้วไม่รอเราเลยเนาะอ้าวก็เราถ่ายคลิปไปแล้วมาน้องกิ๊บเต็มเขาจะมาจ้าคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะแล้วมาเบิ่งเขาเพิ่งกันลงมาหนิไม่ต้องผีกันเนาะว่าเขาเพิ่งกันงามงามงามเหรอผู้ชมเบิ่งว่าเขาคืองามเนาะจ้ะสวยสวยเนาะค่ะเนาะน้องกิ๊บเต็มยางลงมากระท่วมหัวปลายางลงมากระท่วมหัวเนาะค่ะเนาะเขาสวยมากค่ะจ้ะบรรยากาศยามแรงเฮาบรรยากาศก็ดีดีดีว่ะจ้ะบรรยากาศก็ดีตาเพิ่งสิเริ่มเขาสู้หนาวเนาะค่ะเนาะมาต้องกิ๊บเต็มมาเฮาจะพิบเที่ยงเท่านี้มาต้องพี่น้องกิ๊บเต็มน้องกิ๊บเต็มเอ้ยมานี่มาเจ้าพิบแล้วครับแล้วมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนมามามาอ้าวว่างสยามว่างพักสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเฮาสิลาไปแล้วอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนจบคลิปเดี๋ยวฝากอีกอย่างเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียงครับดิฉันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า